ขอเชิญท่านวิโรจน์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณอดิศรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่นะครับจริงๆคำถามในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับมาตรการการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังลุกลามบานปลายนะฮะทางท่านรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในครม.เศรษฐกิจแต่ว่าเมื่อท่านกล้ามานะครับผมก็ต้องขออนุญาตถามนะครับจริงๆเนี่ยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระแสการปิดกิจการการเลิกกิจการเนี่ยก็ทยอยมาเป็นระลอกแต่พอครึ่งปีหลังเนี่ยหนักข้อเข้าครับเริ่มมีโรงงานปิดมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทเลิกกิจการมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทหลายบริษัทที่ทำอยู่ก็มีการตัดทอน OT ลด OT หลายบริษัทหยุดทำงานบางวันโดยจ่ายค่าแรงบางส่วนจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับระบุว่า10เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มกราถึงตุลาเนี่ยนะครับมีโรงงานที่เลิกกิจการเนี่ย 1,989 แห่งซึ่งกระทบกับการจ้างงานเนี่ยเกือบ 50,000 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนนะฮะพบว่ามีแรงงานเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นถึง 43% และนี่ยังไม่จบนะฮะเพราะว่านี่แค่10เดือนทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยนะครับปิดโรงงานไป 1,603 โรงงานตอนนี้แค่10ปิดไป 1,900 แล้วยังเหลือเวลาอีก2เดือนนะฮะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะปิดอีกเท่าไหร่คนตกงานก็เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวใน8จังหวัดที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามมาด้วยหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งออกไม่ต้องพูดถึงครับท่องเที่ยวก็เหนื่อยจากค่าเงินบาทที่เพิ่มสูงขึ้นที่แข็งค่าขึ้นพวกผมอยู่ไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นไรฮะแต่ประชาชนกำลังจะอยู่ไม่ได้พวกผมอยู่ไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME กำลังจะไปไม่เป็นเท่าที่ตามข่าวผมสะเทือนใจมากไม่คิดว่าประเทศจะต้องเอาเศรษฐกิจมาแขวนกับเอาติสใหม่กับ Dmac ใหม่จึงอยากจะถามจริงๆผมอยากจะถามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจประชาชนครึ่งค่อนประเทศไม่รู้นะครับว่าท่านนายกเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งไม่รู้ว่ารู้แล้วเนี่ยจะดีใจหรือเสียใจดีแต่อย่างไรก็ตามผมขอถามทางท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและก็เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่นับวันมีแต่สารวันเตี้ยลงแบบนี้คำถามที่หนึ่งครับเชิญน้ำตีครับเรียนท่านประธานกับผมขออนุญาตตอบเป็นสองส่วนนะครับสั้นๆในภาพแมกโรนี่ความจริงตัวใหญ่ที่สุดในโลกก็มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็เหลือ2ประเทศเองนะครับจีนกับสหรัฐจีนอัตราการเพิ่ม GNP ก็ยังอยู่ร้อยละ5ร้อยละ6นะครับลงมาจากระดับสูงริ้วเดิมแต่ก็เป็นระดับที่สูงมากที่เมืองไทยก็ไม่เคยถึงมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงก็พูดกันเยอะแต่จีนก็ยังต้องการวัตถุดิบขายของแล้วก็ขายของเศรษฐกิจก็ยังเจริญอยู่นะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาเองก็เห็นประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาว่าคาร์ฟูมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับแต่วัดเศรษฐกิจและประชาชนสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าวัดง่ายที่สุดก็ดูดาว Industrial Average เพราะคลุมทั้งประเทศคลุมทั้งธุรกิจเมื่อวานนี้ดาวก็ 27,000 นะครับใกล้เคียง 30,000 ดาว 30,000 ที่ประชาชนสหรัฐฝันกันมา50ปีแล้วนะครับก็ยังไม่เคยถึงก็คิดว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกฟังดูตีกันทะเลาะกันแต่เศรษฐกิจจริงๆนั้นยังเดินอยู่ครับกลางขอไปที่ทางตัวเลขของประเทศไทยเองนะครับทางการเลิกจ้างนั้น
โรงงานตอนนี้ปิดอยู่ประมาณปีนี้ประมาณ 1,600 โรงงานนะครับต่อ3เดือนนะครับโรงงานยังทั้งปีนะครับโรงงานเปิดใหม่สูงกว่าโรงงานปิด2เท่าตัวประมาณ 4,000 ต่อพันกว่าเป็นอย่างนี้มา10ปีแล้วนะครับตอนนี้อัตราส่วนค่อนข้างต่ำโรงงานเปิดใหม่มากกว่าโรงงานปิดประมาณ 1.98 เท่านะครับเคยเปิดใหม่ขึ้นไปถึง3เท่าเทียบกับโรงงานที่ปิดอันนี้เป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังเจริญเติบโตมีโรงงานมากโรงงานที่อยู่ในธุรกิจซึ่งก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่ก็ต้องปิดไปแล้วก็ไปเปิดโรงงานใหม่ชนิดที่ทันธุรกิจก้าวหน้าทันโลกทันของประเทศไทยคนงานเองก็แรงงานออกไปเดือนหนึ่งประมาณ 4-5,000 คนหางานได้หมดเลยนะครับเวลานี้ทางผมเป็นคนหางานให้เรามีงานว่างยกรออยู่ 76,000 ตำแหน่งนะครับไม่เคยลงมาโรงงานก็ยังต้องการคนใหม่อยู่จริงอยู่เป็นคนละชนิดกับคนที่ออกไปนะครับก็กระทรวงก็มีหน้าที่ท่านก็ทราบดีฝึกคนงานที่ออกไปให้ทำงานใหม่ได้นะครับตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศ 40-50 แห่งแล้วก็เพิ่งเปิดที่ Eastern Economic Corridor นะครับที่ฝึกคนที่ใช้เครื่องมือไม่เป็นให้ใช้เครื่องมือเพื่อให้เข้าไปทำงานในยุคใหม่ก็ยังเหลือแต่ AI แล้วก็ DE ซึ่งทางผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับซึ่งจะต้องจัดฝึกถึง 500,000 ตำแหน่งใน4ปีข้างหน้ามีอุตสาหกรรม20แห่งจัดมหาวิทยาลัยจัดโรงเรียนเพื่อจัดงานนี้กับผมก็กำลังพยายามไปพบกับเขาอาทิตย์หน้าก็จะออกไปพบดูซิว่าจะลิงก์กันได้ยังไงไหมระหว่างที่ผมทำซึ่งเป็นแรงงานขั้มต่ำถึงแม้จะเป็นแรงงานที่ใช้เครื่องมือนะครับแต่ว่าแรงงานที่ออกแบบเครื่องมือออกลองสูงที่เรียกว่า new S curve นะครับแล้วมันจะต่อกันได้ยังไงเพราะผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมที่จะให้ผมหัดแรงงาน 20,000 คนแล้วก็เป็นกรรมกรที่ใช้เครื่องจักรแล้วก็มีคนที่อีกพวกหนึ่ง 400,000 คนซึ่งได้ฝึกออกแบบเครื่องจักรออกแบบทำงานระดับสูงแล้วไม่มีวิธีที่แรงงานข้างล่างจะขึ้นไปข้างบนก็ผมกำลังดูเรื่องนี้อยู่ครับขอบคุณครับครับท่านวิโรจน์ถามครั้งที่2ครับเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพครับคืออย่างนี้ครับว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับตอบมาอย่างนี้นะฮะแสดงว่าท่านนี่ยังไม่ได้ดูข้อมูลเรื่องอัตราการใช้กำลังการผลิตที่วันนี้ต่ำเตี้ยเรี่ยดินและต่ำเตี้ยเรี่ยดินแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านเข้าไปดูครับที่ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะฮะแล้วดาวน์โหลดไฟล์ Excel มาดูอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนกันยายนพุทธศักราช2562ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะอยู่ที่ 64.73% ท่านจะช็อกฮะเพราะว่าเป็นการต่ำกว่า 65% ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2554และเป็นการต่ำที่สุดในรอบ94เดือนหรือเกือบ8ปีเลยทีเดียวถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม2554ครั้งนั้นเราเจออะไรครั้งนั้นเราเจอมหาอุทกภัยอธิบายได้ครับเพราะว่าโรงงานที่นวนครหลายแห่งปิดนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งได้รับผลกระทบแต่วันนี้สิ่งที่เราเจอไม่ใช่มหาอุทกภัยแต่เป็นประยุทธภัยซึ่งมันตอบไม่ได้เลยว่ากำลังการผลิตที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ต่อให้มีโรงงานเปิดใหม่จะผลิตอะไรจะจ้างงานยังไงผมยังยืนยันครับว่าเมื่อกี้ที่ทางท่านรัฐมนตรีถามมาเนี่ยนะครับก็ยังตอบไม่ตรงคำถามในสถานการณ์ที่กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังผลิตต่ำลงอย่างนี้มาตรการระยะสั้นคืออะไรมาตรการระยะกลางคืออะไรก็ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าพวกผมอยู่ไม่เป็นเรื่องเล็กแต่ประชาชนกำลังอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ผมจึงถามข้อที่2ว่า
มาตรการระยะสั้นที่ประชาชนหวังได้คาดที่จะเห็นได้ในเดือนหน้าหรือภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าคืออะไรนี่คือคำถามที่สองครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับเพลินสงสัยเป็นเพราะผมเป็นคนแก่นะอายุมากก็ทำงานมายาวผมเห็น 65% ที่ผมดีใจนะครับเพราะว่าผมจำได้เวลาผมเข้าไปแก้ปัญหาตอนที่อยู่แบงค์ชาติตอนที่อยู่ครั้งเราเห็นตัวเลขต่ำกว่า40กำลังการผลิตซื้อมาไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้ตลอดกำลังการผลิตต้องมีไว้ใต้ธุรกิจดีก็เร่งขึ้นไปธุรกิจไม่ดีไม่มีออเดอร์ก็ลดลงมาอัตรากำลังการผลิตที่ให้ปกติผมคิดว่า65นี่เป็นอัตราปกติปัญหาที่เรากลัวคือว่าแล้วมันจะลงต่ำกันนั่นไหมเวลานี้การเจรจาการค้าของจีนกับสหรัฐผมก็ดูว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนะครับทำท่าทางจะตกลงกันได้ระดับหนึ่งซ้ำก็มีการปรับตัวแล้วที่อันที่ผมยังไม่เข้าใจคืออุตสาหกรรมไทยสามารถเข้าไปเอาประโยชน์จากการที่สองยักษ์ใหญ่เขาทะเลาะกันนี้ได้อย่างไรหรือไม่เราเข้าไปผลิตแทนจีนได้ไหมหรือเอาสินค้าจากจีนมาผลิตต่อลูกศกพวกนี้ท่านคงจะเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยนะเห็น65แล้วตกใจแล้วบอกตรงๆเลยผมพูดขึ้นมาผมก็ยิ้มเพราะว่าถ้าถึง65นี่ไม่ใช่เรื่องไม่มีใครหรอกครับที่ซื้อเครื่องจักรมาแล้วผลิตได้ 100% ต้องหยุดเป็นเดือนต้องมีเรื่องอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งตอนที่บูมจนพังเลยนะครับตอนต้มยำกุ้งก็ไม่เคยขึ้นไปเกิน80นะครับแล้วก็80ก็พังแล้วเพราะว่าคุมเงินเฟ้อไม่อยู่คุมทุกอย่างไม่อยู่คิดว่าอัตราสัก65ถึง75เป็นอัตราที่กำลังพอดีพอเหมาะสำหรับการทำงานเชิงปกติครับขอบคุณครับครับท่านวิโรจน์ตามได้อีกครั้งครับท่านประธานที่เคารพครับผมฟังมา2คำตอบแล้วนะครับอันนี้ผมสรุปได้แล้วฮะว่ารัฐบาลยังไม่ได้เตรียมมาตรการเอาไว้รองรับเพื่อจะแก้ไขปัญหาเยียวยากับเศรษฐกิจที่นับวันจะสารวันเตี้ยลงเลยผมคงใช้เวลาไม่ครบ15นาทีหรอกครับถ้าผมเหลือเวลาผมยินดียกให้ท่านรัฐมนตรีไม่เกินเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้ครบนะครับก็ผมยินดีครับผมครับเพราะผมยังคาดหวังครับว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะตอบอะไรที่สามารถให้ความหวังกับประชาชนได้บ้างนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ทางท่านรัฐมนตรีฟังสักนิดนึงครับว่านอกจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำเตี้ยเรียดดินอย่างที่ผมว่าแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหันกลับไปดูดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับที่สำรวจโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยการค้าไทยประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 70.7 ปรับลดลงเป็นเดือนที่8ต่อเนื่องกันและ 70.7 เนี่ยมันเจ็บจริงๆฮะเพราะเป็นดัชนีที่ต่ำที่สุดในรอบ65เดือนหรือ5ปีเศษเดือนที่ต่ำกว่านี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2557เมื่อวันที่มีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นณวันนั้นมีดัชนีอยู่ที่ 70.5 ผมเรียนถามนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆคือท่านบอกว่าท่านเห็นอัตราการใช้กำลังการผลิต 65% แล้วท่านบอกท่านยิ้มแต่ประชาชนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ร้องไห้ฮะเพราะระดับ 65% นั่นหมายความว่าจะไม่มี OT และหลายโรงงานอาจจะต้องหยุดงานเป็นบางวันและจ่ายค่าจ้างบางส่วนและถ้าท่านดูกราฟมันไม่ใช่65แล้วนิ่งๆนะฮะกราฟมันเป็นสโลปที่จะลงได้อีกและไม่รู้ว่าจะลงไปถึงเมื่อไหร่คำถามสุดท้ายผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมครับผมอยากให้ท่านตอบสักนิดหนึ่งว่ามาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขเศรษฐกิจพอท่านเห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ำอย่างนี้อัตราการใช้กำลังการผลิตแย่อย่างนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆหรอฮะดังนั้นนั่นหมายความว่าประชาชน
คงต้องรอเอาติสใหม่ดีแม็กใหม่หรือชิมช็อกชักเอาชิมช็อกใช้ซึ่งก็ล้มเหลวมีแค่นี้จริงๆเหรอครับท่านรัฐมนตรีผมฝากถามฮะอีกคำถามนึงฮะว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆเหรอครับครับเป็นคำถามสุดท้ายครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ ท่านถามในเรื่องวิธีพัฒนาประเทศนะครับจริงๆแล้วทุกประเทศในโลกเลยเจริญมาด้วยวิธีเดียวกันนะครับคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่การสร้างอุตสาหกรรมค่อนข้างโครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ logistic cost ถูกลงเมื่อ logistic cost ถูกลงนักธุรกิจปรากฏว่าทำการค้าไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่กำไรมากขึ้นเพราะว่าหาของง่ายค่าขนของถูกค่าส่งถูกเอิญผมไม่อยากพูดว่าทำไมรัฐบาลซึ่งไม่ใช่รัฐบาลที่ผมอยู่นี้นะครับรัฐบาลที่แล้วนี้ไม่ได้ทำโครงการที่เป็นโลจิสติกจนกระทั่งโครงการแรกผมจำได้เลยผมนั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะสร้างถนนเมื่อไหร่จะสร้างรถไฟเมื่อไหร่จะสร้างท่าเรือโครงการแรกที่ออกมากรกฎาปีที่แล้วนะครับโครงการที่เป็นโครงการโลจิสติกนี่โดยปกติใช้เวลาประมาณปีถึง18เดือนก่อนจะเห็นเม็ดเงินออกมาแรกนะครับเพราะว่าท่านคงทราบดีว่าเวลาประมูลโครงการคนที่ออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบให้สร้างโรงงานได้นะครับเขาออกแบบแค่ให้ไม่ได้ออกแบบให้สร้างโครงการได้เขาออกแบบให้ประมูลโครงการได้โดยความเป็นธรรมผู้ที่ชนะประมูลจะต้องกลับไปแล้วออกแบบโครงการใหม่หมดเลยขุดเจาะอย่างท่านจะเห็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำแม่กลองเริ่มปักลงไปก็มีระเบิดสงครามโลกสองต้องเปลี่ยนแบบสะพานไปบางแห่งท่อยะอะไรเหตุผลใช้เวลาประมาณปีกว่าเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่เขาได้โครงการเซ็นของการนิปปั๊มเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญาสั่งอิฐหินปูนทรายให้มาส่งในอีก18เดือนเพราะเขาไม่มีทางสร้างได้ก่อน18เดือนฉะนั้นโครงการพวกนี้ช้ามากด้วยเหตุผลใดก็ตามของรัฐบาลที่แล้วมาเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะไม่มีโครงการเลยที่เป็นลักษณะอินฟราสตรักเจอร์ออกมาจนกระทั่งเสร็จได้ผมจำวันได้เลยเพราะว่าผมรออยู่กรกฎาคมปีที่แล้วเริ่มเดือนนี้ก็18เดือนนี่แหละจะเป็นครั้งแรกที่อิฐหินปูนทรายออกมาโครงการที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์จะต่างกับโครงการอื่นนะครับต่างตอนที่ว่าโครงการที่อินฟราสตรักเจอร์เงินส่วนใหญ่ใช้ไปในการซื้อของซื้ออิฐหินปูนทรายทำให้คนที่จะผลิตอิฐหินปูนทรายก็ต้องสั่งของถ้าถามว่ามันนี่ความหมุนเวียนของเงินเท่าไหร่โดยปกติประมาณ 1.7 ถึง 1.74 เท่าในแต่ละปีผมเคยคำนวณไว้ว่าถ้าเผื่อทำงาน2ชิฟต์3ชิฟต์เงินจะออกมาเท่าไหร่นะครับออกมาเยอะเป็นแสนล้านนะครับแต่มันก็อาจจะไม่จำเป็นนักแล้วเพราะโครงการเริ่มเดินหมดแล้วเพราะเซ็นกันมาปีนี้เซ็นมามากภายในสักปี2ปีโครงการที่ท่านเห็นอันนึงเป็นแสนแสนล้านเนี่ยเงินจะออกมาแล้วจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจประมาณ 1.7 เท่าที่ผมพูดนี่ถ้าเพื่อพวกนักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าใจดีเลยนะ circulation ของ currency เนี่ยมันใช้ราวๆนะส่วนในโครงการอื่นมันมักจะเกิดผลเฉพาะในวันนั้นแล้วก็ระยะหลังมันไม่อาจจะมีความจำเป็นที่เศรษฐกิจตกต่ำอยากให้มีการใช้จ่ายก็เอาละทำโครงการใช้จ่ายแต่ในที่สุดประเทศเจริญไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการ infrastructure ซึ่งตอนนี้เริ่มเดินแล้วครับกรุณารออีกสักปี2ปีจะเดินดีนะครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณทั้งผู้ถามผู้ตอบนะครับท่านรักษาเวลาครับขอบคุณมากครับ